$10, $10. ได้เวลาแก่แค้นแล้วเอ้าเขาปิดแล้วแน่จะเสียตังค์ไม่ได้เสียเลยอ่ะโอเคงั้นเราไปร้านนู้นดีกว่าก็เป็นเซลล์คนไทยคนเดียวในเบอร์ตันคอมพานีกระแทกแรงๆเลยไม่ต้องกลัวรองเท้าพัง energy ที่จะโดนในสมองเราอ่ะก็จะไม่โดนนี่มันหลักวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์นี่จริงจังนี่จริงจังเลยนี่จริงจังเลยจริงจังแพงไหมอ่ะใบเนี้ยสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันโอวันค่ะทุกคนวันนี้มากับฝนนะฝนตกตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ซานต้าโมนิก้าบีชนะคะในลอสแอนเจลิสนะคะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นนะคะที่มอสพาทุกคนทัวร์ตั้งแต่ฮอลลีวูดใช่ป่ะมาที่ซานต้าโมนิก้าบีชตอนนั้นอ่ะมันมืดที่มอสยืนอยู่ตรงนู้นอ่ะแล้ววันนี้ก็เลยมาแก้ตัวโดยที่จะพาทุกคนอ่ะมาตอนกลางวันปรากฏว่าฝนตกเจ้าวันนี้ตกทั้งวันเลยนะแต่ว่าวันนี้ที่มอสจะพามาเนี่ยไม่ได้พามาเดินดูซานต้าโมนิก้าบีชนะคะวันนี้มอสมีนัดกับวัยรุ่นไทยในอเมริกาแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอน้องเขานะคะคลิปนี้มอสต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนช่องมัสลาวันวันค่ะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก Alcoa Plus นะคะที่เขาส่งโปรดักต์แอมพูนะคะมาให้มอสจากเมืองไทยเลยค่ะคือในลอสแอนเจลิสเนี่ยนะคะเห็นว่าอากาศมันหนาวใช่ไหมแต่ว่าตอนมีแดดเนี่ยแดดมันแบบแรงมากๆเลยนะคะผิวหน้าโดนแดดมาทั้งวันใช่ไหมเราก็ทาเจ้าแอมพูนี้เข้าไปนะคะ Alcoa Plus แอมพูตัวนี้นะคะเป็นสูตรแอนตี้ริงเกิลนะคะช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยยกกระชับผิวหน้านะคะเขาบอกว่าเหมือนกับการบูสเตอร์ผิวหน้าของเราเลยนะคะคือทางแบรนด์เนี่ยเขาน่าจะเห็นว่าหมอเราเป็นคนชอบกิจกรรมนะเห็นไหมชอบไปนู่นไปนี่กิจกรรมเอาท์ดอร์นะคะ1หยดนะคะก่อนนอนพอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาช่วยฟื้นฟูผิวหน้าของเรานะคะเราจะใช้ตัวแอมพูเนี่ยทาเปล่าๆเลยก็ได้หรือว่าจะทาร่วมกับครีมตัวอื่นๆก็ได้นะคะทาตอนเช้านะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะตัวแอมพูนี่นะคะได้มาจากสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นที่ใช้เทคโนโลยีของเกาหลีจนได้สูตรพิเศษเฉพาะเลยนะคะโดยเขามีส่วนประกอบสำคัญสารต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวจากพืชสีม่วง4ชนิดด้วยกันมีสารสกัดจากรวงข้าวข้าวบาเล่และวิตามิน B3 ช่วยให้ผิวดูสุขภาพดีแล้วก็เพิ่มความเรียบเนียนให้กับผิวของเราด้วยนี่เขายังมีเจ้านี่ค่ะเป็นครีมกันแดดนะคะของ Alcoa Plus นะคะ SPF 50นะคะตอนเราออกมาข้างนอกโดนแดดใช่ไหมมอสก็จะทาตัวนี้ควบคู่กันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจแบรนด์ Alcoa Plus นะคะก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะที่ร้านวัตสันนะคะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถหาซื้อได้นะคะตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะทุกคนก็ช่วงปีใหม่นี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะร่างกายจิตใจแจ่มใสและที่สำคัญนะคะสุขภาพผิวจะต้องแข็งแรงด้วยค่ะโหเห็นขึ้นไหมไกลๆตรงนู้นนะคะเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟบอร์ดมากๆเลยนะแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครเล่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วมอสก็ไม่ได้มาเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศทั้งนอกนะ11องศาแล้วฝนก็ตกนะวันนี้พูดถึงหน้าหนาวใช่ไหมหน้าหนาวกีฬาที่จะต้องเล่นห้ามพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสโนว์บอร์ดจ้ะโอเคไปข้างในกันเถอะเปียกเปียกเปียกวิกฤตคือโอกาสนะคะพอฝนตกก็ขายล่มค่ะอัลลา10เหรียญ300ฝนตกหนักแค่ไหนคนก็มาอันนั้นคืออะไรรถเก็บขยะที่คนก็ถึงแม้ฝนตกนะเขาก็ยังมากันนะคะ
แล้วก็สถานการณ์โควิดโอไมครอนก็ยังใช้ชีวิตกันปกตินะคะเอาจริงๆอ่ะซานต้าโมนิก้าบีชเนี่ยมอสมาหลายครั้งมากนะโดยเฉพาะฝั่งเนี้ยฝั่งช้อปปิ้งอ่ะตอนนั้นอ่ะจำได้ไหมที่มีเหตุการณ์แบบโจรมาทุบมาอะไรกันอย่างเงี้ยถ้าไปดูคลิปเก่านะจะแบบน่าหดหู่มากแล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดใหม่ๆอ่ะทะเลซานต้าโมนิก้าเนี่ยนะคะมันเงียบเหงาแบบไม่มีคนเลยแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างกลับมาคึกคักแล้วนะคะโอ้คือฝนตกอย่างนี้เนาะคนไร้บ้านเขาก็แบบลำบากนะคืออากาศมันก็หนาวอย่างที่มอสบอกนะ11องศาแล้วก็ฝนตกแบบเนี้ยก็ต้องลำบากเนาะบรรยากาศเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นห้างนอสตอมนะตอนนี้เราเดินมาถึงตรงเส้นบอร์ดเวย์นะคะเป็นที่รวมแหล่งช้อปปิ้งที่คลิปที่แล้วนะมอสแค่ขับผ่านใช่ไหมมันเห็นแต่ไฟไม่เห็นอะไรเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆก่อนนะคะเพราะว่าร้านของน้องเขาอะอยู่แถวนี้นะเพราะแถวนี้เนี่ยเขามีร้านพวกขายพวกเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์เอาท์ดอร์ก็เยอะนะหรือเราจะแวะดูหนังก่อนดี ไม่นะวันนี้เรานัดน้องเขาไว้นะเป็นร้านแบบสโนว์บอร์ดเอ้ยแล้วก็เป็นแบรนด์ดังของอเมริกานะคะ น้องเป็นคนไทยเข้าไปขายได้ยังไงแล้วฝรั่งมาทรงมาซื้อแนะนำยังไงน้องเขาคือเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยเดี๋ยวรอเจอน้องเขานะโอ้ยอันนี้ข้างหน้าเป็นร้าน Apple Store นะเขามีลดราคาหรือว่าอะไรเนี่ยคนต่อแถวอยู่ข้างนอกยืนกันตากฝนเลยเนาะนี่เขาก็มีน้ำให้กินตลอดทางนะแต่ตอนนี้เราไม่กินค่ะตอนนี้เราอยากเข้าร่มนี่ไปร้านนู้นดีกว่าตอนนี้ยังมีเวลานะเดี๋ยวมอสขอแวะร้านนี้ก่อนพาตาโกเนียนะเอามาถึงเขาปิดแล้วทุกคนเขาบอกว่านี่ไง we are moving to Third Street นะคะไปอยู่ถนน3เพราะเส้นนี้คือเส้นถนน4แหมจะเสียตังค์ไม่ได้เสียเลยอะโอเคงั้นเราไปร้านนู้นดีกว่า REI เฮ้ยใครเลี้ยงนกเหรอเลี้ยงนกในกรงในกระเป๋าแมวเห็นป่ะเมื่อกี้น่ารักเนาะช่วงกีฬาหน้าหนาวนี่ของแบบน้อยนะคือคนซื้อไปเยอะมากเอาจริงๆ REI อ่ะมอสเคยทำคลิปไว้นะสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะคลิปนี้มอสจะไม่ได้รีวิว REI นะรองเท้ามันก็จะมีแบบหลายแบบมากแต่ว่ามอสไม่ได้มีความรู้นะเดี๋ยวรอเจอกูรู้เรื่องนี้แล้วกันนะคะตอนนี้ดูไปก่อนเราจะมาดูเสื้อไม่ใช่หรอไปดูเสื้อก่อนอันนี้สวยโอ้ล็อกไว้เลยอะทำไมมันแพงมากเลยหรอหรือยังไงทำไมต้องล็อกไว้โอเคเราทะเลถลายมากแล้วเราออกจากร้านกันก่อนที่ดับเพลิงที่นี่นะเท่ไหมคะแล้วก็ถึงแล้วค่ะร้านอยู่ตรงข้ามถนนเดินทะเลถลายไปเรื่อยเลยนะเอ้าเดี๋ยวรอไฟข้ามก่อนโอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันร้านขายของหรือว่าเป็นบ้านเขากันแล้วดูเขานอนนะเหมือนบ้านเขาเลยเนาะแม่ค้าของร้านสโนว์บอร์ดนะคะตื่นแล้วย้ายที่นอน Hey come in Hi say hi Bad boy อันนี้ก็จะเป็นน้องที่เรานัดไว้นะคะชื่อน้องอะไรคะไม่ใช่นะสวัสดีครับผมชื่อนกครับมาจากช่องไทยวินเทอร์สปอร์ตครับผมอ
าเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ที่ร้านนี้ใช่ครับแต่ก่อนก็เป็นเซลล์อยู่ที่นี่ก็เป็นเซลล์คนไทยคนเดียวในเบอร์ตันคอมพานีตอนนั้นที่ทำร้านนี้ทำนานไหมอยู่นานไหมอยู่2ปีอยู่2 ปีแต่ว่าผมก็เป็นเหมือนเป็นโซเชียลพาร์ทเนอร์กับของร้านนี้มาตั้งแต่ผมทำช่องแล้วอยากเข้ามาจอยในอินดัสทรีเราอยากรู้มากขึ้นผมก็เลยมาทำงานกับเขาเหมือนแบบเพื่อศึกษาเรื่องข้อมูลเรื่องอุปกรณ์ว่าทำยังไงอะไรคืออยากรู้เราจะได้เอามาทำคอนเทนต์เราด้วยแล้วเราเป็นคนไทยแล้วเรามาสมัครงานร้านอย่างเงี้ยมันยากไหมอเมริกามันเป็นเมืองที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้มันมีเหยียดผิวเหยียดอะไรงี้ซึ่งถ้าถามผมจริงๆไม่นะผมทำงานมาหลายอย่างเหมือนกันเกือบทุกที่เป็นอเมริกันเชนเกือบทั้งหมดผมไม่เคยโดนรีเจ็คมันก็อยู่ที่ความสามารถเราถ้าเรามีความสามารถถึงมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราเป็นคนชาติอะไรแล้วตอนเข้ามาเขามีสัมภาษณ์อะไรเรายังไงบ้างไหมเขาก็ถามว่าเอ้ยชอบสโนว์บอร์ดไหมเขาก็ถามนู่นถามนี่เราตอบไปเรารู้เขาก็อย่างน้อยพนักงานขายต้องคนที่เล่นเป็นใช่ครับใช่พนักงานทุกคนที่เนี่ยคือเขาเป็นคนที่เล่นจริงๆหมดเลยคือเราเป็นเซลล์ของที่เนี่ยถ้าเราให้ความรู้ผิดๆกับลูกค้ามันดูแย่ไปถึงคอมพานีมันไม่ดูแย่แค่คนขายเขาจ่ายเป็นชั่วโมงป่ะหรือว่าจ่ายเป็นชั่วโมงชั่วโมงเท่าไหร่พอบอกได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วผมได้16เหรียญต่อชั่วโมงแล้วก็บวกคอมมิชชั่นถ้าเป็น assistant manager น่าจะชั่วโมงประมาณชั่วโมง20ประมาณแล้วก็บวกคอมมิชชั่นแล้วก็ทุกเดือนก็จะมีคอมให้ขายเยอะอะไรแค่ไหนเงี้ยผมก็ได้ท็อป1ท็อป2ทุกเดือนก็ขายแล้วคนไทยมาซื้อเยอะมาเวลาผมจัดงานคนไทยซื้อเยอะนะแต่ว่าคนไทยก็เล่นสโนว์บอร์ดเยอะที่เยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากเช็คมันเยอะมากเลยวันนี้ที่พี่มาเพราะว่าพี่สนใจเรื่องสโนว์บอร์ดแล้วปีที่แล้วลองไปเล่นแต่แบบเล่นเองอ่ะแล้วปรากฏมันไม่รอดปีนี้พี่จะต้องแก้แค้นพี่ต้องเล่นให้ได้ได้เดี๋ยวปีนี้พาขึ้นไปเล่นเลยดีกว่าเฮ้ยพูดแล้วนะแต่ว่าอันดับแรกขาดอุปกรณ์ใช่สิ่งสำคัญสิ่งแรกมันก็คือต้องเป็นสโนว์บอร์ดถูกไหมเอาจริงๆอ่ะถ้าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนควรจะเช่าก่อนหรือว่าซื้อก่อนถ้าถามผมนะถ้าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครั้งแรกเลยเนี่ยควรจะไปเช่าลองดูก่อนเพื่อจะลองให้รู้ว่าฟีลลิ่งว่าเราชอบไหมเรารู้สึกยังไงกับกีฬานี้เพราะว่าบางคนเนี่ยเพราะว่ากีฬานี้มันไม่ใช่กีฬาที่จะเล่นกันเป็นเลยในวันเดียวถ้าหัดตั้งใจจริงๆคนชอบจริงนะผมว่าสาประมาณ3ครั้งก็เริ่มที่จะได้เบสิกแล้วคือเอาจริงกับวันเดียวมันก็ได้เบสิกแล้วการเลือกอุปกรณ์เพราะนั้นการเลือกอุปกรณ์มันก็ค่อนข้างสำคัญมีเงินอ่ะมาถึงก็ซื้ออันที่แม่งแพงสุด1,000เงี้ยแต่ก็ไม่ยังอาจจะไม่เข้ากับตัวเองใช่มันบางทีมันไม่เข้ากับสกิลไม่เข้ากับอะไรของเราเนี่ยมันก็ทำให้การพัฒนาสกิลการพอร์กรสสกิลของเรามันทำให้ช้าลงพี่สูงเนี่ยอยู่สูงอยู่แค่นี้อันนี้ความสูงเนี่ยนะก็เป็นเรื่องนึงที่ใครหลายๆคนทั่วโลกเลยเข้าใจผิดไม่ใช่เฉพาะคนไทยเพราะว่าถ้าเวลาเราไปร้านเช่าเนี่ยปุ๊บมาถึงเขาก็จะหยิบมาแผ่นนึงแล้วเขาก็จะดูว่าเอ้ยสูงเท่านี้ด้วยเขาเรียกว่าด้วย average size ของบุคคลทั่วไปเขามาวางปุ๊บถ้าไม่ได้ overweight ไม่ได้ oversize เอามาวางปุ๊บเอ้ยประมาณนี้ใช้ได้แหละคือเขาต้องการที่จะให้เราเข้ามาเช่าและเก็ตแล้วแล้วแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันควรเป็นจริงๆแล้วควรจะวัดที่น้ำหนักนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ำหนักเขียนอยู่ตัวเล็กเป็นกราฟเขียนอยู่น้ำหนักครับผมใช่แล้วเราน้ำหนักของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในเรนจ์นั้นอย่างอันนี้ก็ได้อันนี้ก็มี144น่าจะเหมาะกับพี่144น้ำหนักเราอยู่ในระหว่าง3บอร์ดหยิบมาเรือนหยิบมาทั้ง3บอร์ดเลยไอเดีย generally คืออันเล็กสุดก็จะสามารถทำให้เราหัดเล่นได้ง่ายแต่ถ้าวันที่เป็นอย่างช่วงนี้พายุลงสโนว์มันเยอะมากอันเล็กเนี่ยมันก็จะเอาไม่อยู่ถ้าสโนว์มันนิ่มมันยวบมากเนี่ยแล้วบอร์ดมันเล็กอ่ะด้วยเวทเรเชียลอะไรมันก็ทำให้เราจมไปในสโนว์ถูกต้องแต่ถ้าเกิดตัวแผ่นไม้มันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นมันก็สามารถพยุงเราให้ลอยอยู่บนสโนว์ได้อย่างพี่อ่ะเล่นเซิร์ฟสเกตมันจะมีท่ายิ่งสั้นมันยิ่งเร็วก็เป็นสั้นยิ่งเร็วของสโนว์บอร์ดก็จะเป็นคอนเซปต์ว่า easier to maneuver คือทำให้เรา quick turn อะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอาจจะเป็นอันนั้นพวกใช่ใช่ใช่พี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่เพราะฉะนั้นเราก็เอาแบบกลางๆเห็นไหมวงกลางเราหัดเล่นแล้วเราสามารถต่อยอดสกิลเราไปได้นานๆสามารถเอาไปเล่นบนเขาใหญ่ๆได้อะไรนักสโนว์บอร์ดอ่ะเขาเรียกมีกี่อ๋อถ้าเกิดตามใบบุ๊กเขาก็มี beginner intermediate ก็คือเริ่มเล่นไปแล้วAdvance ก็คือสามารถไปได้ทุกที่โดยที่ไม่ไม่ไ
ม่ได้เดือดร้อนว่าเอ้ยนี่มันลงยากลงอาจจะลงช้าลงเร็วบ้างแล้วแต่ตามเทรนแล้วก็มีพวกเอ็กซ์เพิร์ทที่อันนั้นก็จะไปเล่นอาจจะแบบบินขึ้นฮอขึ้นไปเล่นอะไรเงี้ยนะก็อีกเรื่องนึงก็หรือเป็นพวกโปรแล้วนกอ่ะประมาณนกขึ้นฮอเลยมั้ยจริงๆก็อยากขึ้นแต่ไม่มีตังค์ถ้าอยากรู้ว่าน้องเค้าเก่งขนาดไหนก็เข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของน้องแต่เดี๋ยวผมไปดูไซส์ให้ข้างหลังก่อนดีกว่าOh, this is a measure. Come on in, Adam. Adam can speak Thai too. Oh, really? Sawasdee krap. Sawasdee krap. She's another YouTube channel from LA. So. Nice to meet you too. This is the management. This is the manager. All right, nice to see you. Good to see you, man. Good to see you, brother. Yeah, you guys need a beer or anything? In a little bit. Thank you. Appreciate it. Thank you. อันนี้อะไรฮะมาบริการตลอดเลยทำไมแผ่นนึงมันแพงมากแบบ600กว่าเหรียญเป็นหมื่นเลยเลยเป็นหมื่นบาทเลยนะใช่จริงๆแล้วอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า Family Tree มันเป็นถ้าสมัยก่อนเนี่ยอะไรที่อยู่ใน Family Tree Series เนี่ยคือมันเป็นเหมือน Prototype ในที่นี้คือเขาจะลองดีไซน์ใหม่ลองเชฟใหม่ของตัวบอร์ดลอง Material ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีใส่เป็น Carbon Fiber อยู่ข้างในช่วยให้มันแข็งขึ้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเบอร์ตันมากๆนะก็คือWarranty เรื่องWarrantyเขาดีมากรับประกันขนาดไหนถ้าบอร์ดรับประกัน3ปีอ๋อ3ปีเลยเหรอ3ปีถ้ามันเนี่ยถ้ามันหักหรืออะไรสักอย่างหรือมันแตกเองโดยที่เราไม่ได้ไปชนอะไรแตกเนี่ยส่งโทรไปเขาก็จะให้นัมเบอร์มาส่งคืนปุ๊บเขาก็จะซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใหม่เลย3ปีเปลี่ยนใหม่เลยอย่างพวกเสื้อผ้าเป็นไลฟ์ไทม์ผ้าอยู่ดีซิปแตกหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเขาซ่อมได้เขาจะซ่อมให้เราแต่ถ้าซ่อมไม่ได้เขาก็จะก็เปลี่ยนให้อันใหม่อ๋อโอเคแล้วพอเรามีบอร์ดปุ๊บเราต้องมีอะไรก็สิ่งต่อไปก็คือ binding ที่ต้องเลือก binding เนี่ยถ้ามาถึงร้านปุ๊บมันจะมีหลากหลายมากสำหรับผม enjoy idea เวลาผมขายให้คนถัดเล่นใหม่ก็จะดูรุ่นที่มันอ่อนเงี้ยมันจะอ่อนมันยังไงมันอ่อนกับแข็งมันต่างกันยังไงแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้แข็งมากพี่ลองบิดดูโหทำไมนกบิดไปอ่ะเฮ้ยแข็งนะเพราะว่าอ่อนกับแข็งเนี่ยสำหรับเวลาเราหัดเล่นเนี่ยอ่อนเนี่ยมันเวลาเรา make mistake อ่ะมันสามารถพยายามที่จะดึงกลับมาได้ซึ่งช่วยให้เรา correct mistake เราได้ซึ่งถ้าเป็นอันแข็งเนี่ยมันจะล็อกแล้วมันสามารถบางทีมันเราไม่สามารถดึงกลับมาทางเดิมได้แล้วคือมันล็อกอยู่ในทรงของมันแล้วมันก็จะพาเราไปอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือใหม่เอาแบบอ่อนเอาแบบอ่อนก่อนก็จะดีกว่าหรือกลางๆพี่ดูมาว่ามันจะมีแบบเค้าเรียกอะไรนะที่แบบใส่เข้าไปแล้วกรึ๊บเลยอันนั้นก็เป็นสเตปออนอยู่ด้านหลังนี้อันนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่หรอหรืออันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เค้า develop ครั้งแรก R&D ครั้งแรก2012แล้ว first release ตอน2017ครับใช้เวลา develop 5ปีทั้งหมดอันเนี้ยมันจะดีกว่าไอ้รุ่นเก่ายังไงบ้างความแตกต่างอันนี้ performance เหมือนกับรุ่นที่เป็นใช้สายรัดทุกอย่างเพิ่มความสะดวกสบายมาเท่าตัวเลยอ๋อมันกดปึ๊กมันล็อกไปเลยใช่ใช่คือปกติถ้าเราแบบเป็นสายรัดต้องเสียเวลาก้มอ่ะใช่อันนี้เราก็เยี่ยมยืนแล้วก็อย่างตรงเนี้ยมันก็ยืนแล้วมันก็เสียบไปเลยใช่ใช่เพราะเสื้อเนี้ยมันต้องซื้อคู่กันอ๋อรองเท้าคู่เก่ามาใส่นี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นรุ่นของมันใช่แต่ถ้าแบบคนที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยหรืออยากจะอัปเกรดทั้งหมดทั้งไบดิ้งแล้วรองเท้าด้วยเนี่ยผมแนะนำซื้อนี้ดีกว่าเพราะว่าราคามันพอๆกันพอๆกันเลยเหรอใช่เราก็ต้องเอารุ่นใหม่สิใช่เพราะว่าอย่างอันเนี้ยอย่างรุ่นธรรมดาเนี้ย290ถ้าผมจำไม่ผิดนะ290มาอันเนี้ย300ใช่ไหมเพราะนั้นเอานู้นดีกว่าโอเคงั้นพี่เอาแบบ binding แบบ step on ใช่โหตอนนี้คนมาเยอะมากเลยนะทุกคนดูดิคนที่ความสนใจเยอะนะหรือว่าแต่ละคนมาแก้แค้นเหมือนเราอ่ะนั่งทุกครั้งที่จะวัดรองเท้าก็อยากให้ยืน uh-huh. เพราะว่าเวลาเล่นสนามบอร์ดเราไม่ได้นั่ง uh-huh. เวลายืนกับนั่งโพสิชันเท้าเรามันมูฟอันนี้อยู่ที่7ครึ่งอ๋อ7ครึ่งเหรอใช่7ครึ่งเดี๋ยวลองวัดข้างนู้นด้วย uh-huh. บางทีเท้าเราคนเราเท้าไม่เท่ากัน2ข้างข้างเนี้ยเกือบ8ส่วนตัวผมจะเชียร์7ครึ่งผมจะเชียร์7ครึ่งเพราะว่ารองเท้าสนามบอร์ดเนี่ยมันทำมาจากโฟม uh-huh. หลายๆคนเนี่ย
ื้อรองเท้าธรรมดาเนี่ย Adidas อะไรทั่วไปเนี่ยก็จะซื้อเผื่อครึ่งไซส์บ้างไซส์นึงบ้างเพื่อที่จะเอาความสบายเพราะว่ามันเป็นรองเท้าแคชชวลที่เราใส่เดินทั่วไปรองเท้าสโนว์บอร์ดเนี่ยเราต้องคิดด้วยว่าเรามันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เราเล่นใช้ความเร็วและน้ำหนักตัวเราเกือบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรองเท้ามันต้องแน่นไม่อยากให้เท้าหลวมออกจากรองเท้าได้อะไรประมาณนี้เพราะปกติพวก Nike Adidas ผ้าใบทั่วไปพี่ใส่8ครึ่งเลยนะเห็นไหมก็เป็นไอเดียใช่อ๋อโอเคอันนี้เพิ่งรู้นะต้องซื้อแบบต้องคนมาวัดคนมาวัดใช่คนมาวัดรองเท้าซื้อออนไลน์ผมเห็นหลายคนมากที่ส่งคืนตลอดขอบคุณค่ะอันนี้มาซื้อบอร์ดใช่ใช่ป่ะได้แล้วคะอ๋อได้สเต็ปออนใช่คือได้สั่งไบดิ้งสั่งบอร์ดไปแล้วแต่ว่าไซส์เล็กมันไม่มีที่ใส่เท่าไหร่เนี่ย S เลยค่ะโอ้โห5ถึง6บอร์ดนี้ก็เป็นแบบไซส์เล็กสุดแทบจะไปทางไซส์เด็กเลยด้วยซ้ำแบบโอ้มันขึ้นอยู่กับความน้ำหนักใช่โทษนะพี่หนักกี่เพลาร้อยหนึ่งโอ้ยแบ่งเอาหมอนแบ่งไปหน่อยได้ไหมพี่ฝากถึงคุณแม่อยู่ที่ไหนคะแม่อยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรคะคุณแม่อยู่ใต้ค่ะคนใต้ช่วงนี้ใต้ฝนตกไหมพี่ต้องถามแม่หมอถามพี่ทำไมถามแม่ชื่อคุณแม่อะไรคะคุณแม่พัทราคุณแม่จิ๋มคุณแม่จิ๋มนะคะคอมเมนต์มานะคะภาคใต้เป็นยังไงบ้างนะโอเคพี่ไม่รบกวนค่ะขอบคุณค่ะพี่ใส่ถุงเท้ามาแบบเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสุดยอดลิ้นอันในเนี่ยครับให้แนบกับหน้าแข้งแล้วก็แปะอันนี้เข้ามาแล้วก็จังหวะที่เรากำลังจะดึงอันนี้เขาเรียกว่า inner lace เราก็กระแทกส้นเท้าเพื่อให้ส้นเท้าเราเข้าไปอยู่ในตรงนี้เขาเรียกว่า heel cup กระแทกแรงๆเลยไม่ต้องกลัวรองเท้าพังไม่ของเรา อันนี้เราก็เก็บลองลุกดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมนี่มาเชียร์เนี่ยขาเก่งนะเนี่ยขาเก่งนะแล้วก็ลองอยู่ที่แล้วงอเข่าไปข้างหน้าลองทำแบบนี้ลองทำแบบว่าพยายามยกส้นเท้าขึ้นอ่ะส้นเท้ามันเหมือนลอยออกมาหน่อยได้ไหมใช่งั้นต้องแปะต้องลองเล็กลงดึงออกปุ๊บมันจะคลายของมันแล้วมันจะมีเชือกตรงนี้ดึงเชือกนี้ขึ้นแล้วก็ล็อกอันนี้มันก็ดึงได้อึ๊บแล้วยังอีกมีอีกอันนึงอันนี้ก็ดึง inner lace ที่เราล็อกไว้เมื่อกี้ดึงแค่ดึงเชือกสีส้มที่เขาให้มามันก็หลุดแล้วก็แกะเอาจริงๆถ้าไม่มีคนบอกหมอใส่แรกๆทักนึงอะกว่าจะใส่เสร็จจริงๆกางเกงต้องอยู่ข้างนอกถูกต้องกางเกงทุกอย่างต้องอยู่ข้างนอกหมดเลยอย่างกางเกงสโนว์เนี่ยมันก็จะมี2ชั้นมีที่เป็นยางๆอยู่ข้างในก็ต้องอยู่ข้างนอกอันนั้นเขาเรียกว่าสโนว์เกเตอร์ก็คือกันไม่ให้สโนว์เข้าไปข้างในส่วนอันที่เป็นผ้าอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยที่คุมไปข้างนอกเลยก็คือเป็นเชลเหมือนกันน้ำกันสโนว์จริงใส่ส้นก่อนส้นแล้วก็ข้างหน้าลงจะล้มได้ปะไม่ได้ไม่ใช่ต้องให้ส้นข้างหลังแนบไปกับแนบไปกับข้างหลังอะไรอะไรเอางี้เหรออะไรสรุปมันเนี่ยนั่นแหละโอเคเนี่ยเรียบร้อยดันขึ้นแล้วก็เดินออกมาข้างหน้าเอาข้างนี้ออกไปข้างหน้าก่อนเดินไปข้างหน้าเลยเดินไปข้างหน้าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ก็ไบดิ้งอันนี้ที่เห็นว่าวันนี้เห็นมีคนไทยมาเยอะมากใช่ผมมีวันอะไรมีอะไรพิเศษผมจัดอีเวนต์ Step On ลด 25% สำหรับคนไทยเฉพาะวันนี้เหรอใช่คนวันนี้คือคนไทยเยอะมากเลยนะโอ้ยอย่างเท่เลยครับผมเฮ้ยเห็นพี่ไหมตอนใส่มันเป็นสีอะไรตอนนี้เห็นเป็นสีอะไรตอนนี้เสร็จมันมีฟิล์มข้างในอะค่ะก็เห็นเป็นสีแดงๆนิดนึงหรอของมันต้องมีนี่เล่นสโนว์แล้วกี่ครั้งคะเล่นสโนว์บอร์ดกี่ครั้งสามครั้งค่ะสามครั้งเลยยังล้มอยู่เลยได้อะไรบ้างวันนี้ได้แว่นได้อะไรอีกแว่นค่ะได้อันนี้อะไรอะอันนี้ก็ของมันต้องมีของมันต้องมีมันคืออะไรที่ยังงงอยู่เป็นสโนว์หนาๆเอาไว้ปิดปากนะหมอจริงเหรออ๋อ
ถุงมือค่ะสรุปเลือกแบบนี้ใช่ค่ะทำไมอ่ะมันน่ารักมันน่ารักคือผู้หญิงอ่ะในการซื้ออะไรอ่ะง่ายมากเอาที่แบบน่ารักสีชมพูใช่สีชมพูไว้ก่อนแล้วที่สำคัญวันนี้ลด 25% แหมสอยไปเยอะเลยนะแล้วบอร์ดมีแล้วก็เหมือนกันนี่เห็นว่าได้รองเท้าโอ้ยอย่าแหมพี่เพิ่งเริ่มเล่นใครอยากให้น้องแคทไปเล่นกับมอสไหมสวยๆแบบนี้เดี๋ยวต้องไปเล่นกันนัดกันอีกเมื่อไหร่ค่ะนัดกันพรุ่งนี้เลยเฮ้ยใจเย็นเราครบละพี่ยังไม่พร้อมบอร์ดพี่ต้องรอสรุปไม่มีของต้องรอน้องแคทนะคะใครสนใจนี่อินสตาแกรมเดี๋ยวขึ้นให้นะคะต้องขึ้นเลยหรอต้องขึ้นขึ้นไหมต้องขึ้นไหมวันนี้หน้าไม่พร้อมจริงๆถุงมืออ่ะยังถุงมือมันมีหลักๆก็คือ2แบบก็คือไหน gloves ก็คือเป็นนิ้วกับ mitten ก็คือเหมือนถุงมืออบขนมปังแล้วแบบไหนน่าจะถ้าเกิด let's say ว่าเรทความอุ่นเท่ากัน2อันฮะแบบนี้จะอุ่นกว่าอ๋อแบบนี้นะใช่โดยที่ว่ามือเราอ่ะมัน naked อยู่ข้างในแล้วหนังกับหนังมันสัมผัสกันหมดมันทำให้ความอุ่นอ่ะมันแชร์กันอยู่แล้วโดยหลักๆเลยอ่ะมือเราอ่ะมือเราที่อุ่นได้หรือไม่อุ่นหรือเย็นเนี่ยอยู่ที่ว่าเลือดเราวิ่งเขาถึงมีช่องนี้มาเอาไว้ให้ใส่ถุงร้อนเพื่อที่ว่าพอถุงร้อนมันโดนเลือดเราวิ่งไปที่นิ้วเราก็จะอุ่นตามเบอร์ตันมีคอนเซปต์คำหนึ่งว่า you only have one brain ก็คือคุณมีสมองแค่อันเดียวมันไม่สามารถที่จะ replace ได้เล็กใหญ่ไม่สำคัญนะหมายถึงสมองแหละใช่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราเพิ่งหัดเล่นว่าเราไม่นิดเราไม่ได้เล่นเร็วอย่างยูเราไม่ได้เล่นเร็วอย่างพี่เราไม่ได้แอคทีฟแค่นี้ก็พอแต่คนข้างหลังเราอะมาชนเราเล่นเราลงเขาเรามองล่างหรือว่าข้างหลังเราเห็นนะเรามีตังข้างหลังเราไม่มีถ้าเลือกซื้อหมวกควรจะเลือกอะไรยังไงมันต่างกันยังไงบ้างเนี่ยเอาจริงๆอะถูกก็ได้แพงก็ดีถูกแพงเอาจริงๆอ่ะมันต่างกันตรงไหนที่แบรนด์ต่างกันเทคโนโลยีแบรนด์ด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีอย่างพอมันเริ่มแพงขึ้นก็จะมีมิฟคือมิฟเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะเป็นฟิล์มสีเหลืองอันนี้ช่วยอะไรคะช่วยให้เวลาเราโดน impact จากด้านหน้าหัวเรามันก็จะมูฟหนีได้นิดนึงข้างในแล้วเวลา impact เนี่ยมันเรียกว่ามันมี energy มันสามารถถ้าเราโดนนี้ energy มันวิ่งตรงเข้านี้ได้แต่ถ้ามันมีไอแผ่นนี้อยู่มันสามารถ transfer ได้แล้ว energy มันก็ไหลไปด้านหลังก็จะแบบกลายเป็นเหมือนแบบว่า energy ที่จะโดนในสมองเราอ่ะก็จะไม่โดนนี่มันหลักวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์นี่จริงจังนี่จริงจังเลยจริงจังนี่จริงจังแพงไหมอ่ะใบนี้ใบนี้น่าจะ250มั้งประมาณนั้นผมจำไม่ได้แล้วเซฟสมองนะก็200ก็ซื้อใบเดียวมันก็อยู่ได้ใช่ได้ไปเลยใช่แล้วมันก็มีรุ่นใหม่สุดอันนี้ยังไงอ่ะอันนี้แพงกว่าเดิมอันนี้320โอ้ลูกเป็นมืออันนี้เป็นเหมือนเซลล์ซึ่งมันจะขยับได้ทุกดิเรกชันมันขยับได้ทุกดิเรกชันSame concept กับอันนี้แต่ว่าเหมือนเป็น improve เหมือนเป็นแบบระบบพัฒนาจากอันนี้มาอีกทีนึงแว่นกอโก้เอาจริงสำคัญไหมถ้าคนเล่นทั่วไปกอโก้อะไรมันก็ได้แต่ว่าบางคนเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาที่ว่าฝ้าขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องฝ้าขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ากอโก้เราซีลดีแค่ไหนตรงนี้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีที่เขาเรียกว่า Asian fitไม่รู้เคยได้ยินไหมเอเชียนฟิตเหมือนว่าเหมาะสำหรับหน้าคนเอเชียนี้ใช่เพราะคนเอเชียเอ็นเจอร์ก็คือโหนกแก้มจะสูงกว่านิดนึงกว่าฝรั่งแล้วก็ดั้งเราก็จะไม่สูงเท่าฝรั่งเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาก็สร้างเอเชียนฟิตขึ้นมาแต่ด้วยสมัยนี้โลกเราเปลี่ยนเขาก็เรียกว่าlow nose bridge fit ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเสริมจมูกเยอะรุ่นนี้ก็โอเคโดยรวมๆรุ่นนี้แล้วก็ลองดูว่าคือหลักๆเลยพอใส่เนี่ยใส่แล้วก็รัดให้แน่นแล้วก็ดูว่ามันซิลเข้ากับหน้าเราครบรอบไหมมันเพราะว่าเราไม่อยากให้มันมีรูพอมันมีรูเนี่ยเวลาเราหายใจเดี๋ยวแหละมันเข้าไปปุ๊บก็จะทำให้เกิดฝ้าจริงๆก็ควรมาลองทุกอย่างควรมาลองใช่เสื้อผ้าเนี่ยมันบางทีเรารู้ไซส์อยู่แล้วเราก็ซื้อได้ออนไลน์แต่ว่าพวกกอโก้พวกหมวกพวกรองเท้าเนี่ยควรจะมาลองเพราะว่าไซส์แต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรารู้ไซส์แล้วปีหน้าเราค่อยสั่งออนไลน์ใช่ใช่โอเคสวัสดีค่ะอันนี้พี่อะไรนะคะนั่นมิทครับพี่สมิธยังไงเป็นเล่นปกติเล่นสโนว์บอร์ดอยู่แล้วเล่นครับเล่นเรื่อยๆเลยครับใกล้ๆแคลิฟอร์เนียก็แมมมอร์ดบิ๊กแบร์แล้วก็มีบินไปพวกเลคทาโฮอะไรเงี้ยครับโอ้ไปนู่นเลยเฮ้ยเลคทาโฮมอสอยากไปเห็นเขาบอกว่าสนามมันเจ๋งเลยใช่ป่ะพี่มากครับสวยมากแล้วพี่เล่นมานานหรือยังสโนว์บอร์ดเล่นมานานแล้วครับก็น่าจะ 4-5 ปีครับ 4-5 ปีแล้ววันนี้ซื้ออะไรวันนี้มาดูไปเรื่อยเลยครับมาดูไปเรื่อยเห็นลดราคาลดราคาเราก็มาดูไปเรื่อยไม่ก่อนมาดูไว้ก่อนครับคือแรกๆอ่ะพี่นานกว่าจะเริ่มแบบเป็นอ่ะ
ก็พอสมควรเลยนะครับมันสำหรับผมรู้สึกว่ามันมีทริคนึงที่แบบถ้าเราจับจุดได้มันก็ไปได้เลยอะอารมณ์เหมือนปั่นจักรยานป่ะพอได้ปุ๊บไม่ได้เลยพอได้ก็ได้เลยอะไรเงี้ยโอเคเริ่มมีความหวังละเพราะจริงตลอดเลยได้แน่นอนครับถ้าเกิดใจเราได้อะโอเคใจอยู่ในใจโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับโอเคเราได้รองเท้าได้แล้วละแต่ว่าพี่มาสะดุดตรงนี้มันคือยังไงอะคะอ๋อนี่เขาคือที่ร้านเนี่ยเขารับแว็กซ์บอร์ดรับเซอร์วิสบอร์ดด้วยแว็กซ์เพื่อบอร์ดเนี่ยตัวแมทเทียลที่ใช้อยู่บนพื้นด้านล่างที่มันอยู่คอนแทคอยู่บนสโนว์เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีหลายแมทเทียลคือแมทเทียลพวกนี้มันเอาไว้ให้อยู่บนสโนว์แล้วมันไม่ติดมันทำให้ลื่นเหมือนเซิร์ฟบอร์ดก็มีไฟเบอร์มีอะไรเงี้ยอะคอนเซ็ปต์เดียวกันก็เป็นอันนี้มันทำให้อยู่บนสโนว์บอร์ดแล้วมันไม่ลื่นมันก็จะมีหลายเกรดตั้งแต่ถูกสุดก็เป็นแบบextrude ขึ้นมามันก็เป็นซินต้าอะไรก็จะเป็นแพงขึ้นมาเรื่อยๆอ้าวแล้วอย่างนี้อย่างที่ซื้อมาใหม่พี่ควรจะมาตรงนี้ซื้อใหม่ทุกบอร์ดที่ซื้อมาใหม่จากทุกครั้งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามี factory wax มาให้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไป wax อะไรอันนี้ก็อาจจะใช้มานานแล้วใช่ก็หลักๆแล้วก็อยู่ที่ชั่วโมงเราเล่นอยู่ที่อะไรด้วยแล้วก็แต่หลักๆแล้วอยู่ที่ประมาณ 3-5 วันก็มา wax ทีนึง wax ด้วย machine มันประมาณ10เหรียญแต่ถ้า hand wax เนี่ยมันประมาณ25เหรียญ AK เนี่ยมันเหมือนเป็นซีรีส์เหมือน Toyota กับ Lexus อ่ะอย่าง Toyota มี Toyota ธรรมดาแล้วก็จะมี Lexus อันนี้ก็เป็นเหมือน Lexus ของ Toyota AK นี่ย่อมาจาก Alaska Alaska ใช่เพราะว่า original เลยอ่ะ AK series เนี่ยดีไซน์ในที่ Alaska เพื่อให้สำหรับคนที่ชอบไปเล่นเรียกว่า back country ที่แบบว่าเดินออกไปเล่นเสื้อบางตัวก็จะดีไซน์มาแบบเบามากอย่างนี้เป็นต้นคือจะบางมากบางคนก็อ้าวบางอย่างนี้ก็ไม่กันหนาวสิเออมันกันนะใช่ไม่กันแต่กันแค่น้ำกับสโนว์แต่ทีนี้มันก็จะทำให้เราสามารถ modify ข้างในเราเองได้เราก็จะไปซื้อแบบนี้มาใส่ซึ่งเป็นแบบพวกเสื้อขนเป็ดอ๋อข้างในแล้วก็อันนี้เหมาะแล้วก็อันนี้ทับส่วนทับเพื่อกันเฉยเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเล่นที่ไม่มีลิฟต์แอคเซสแล้วพอเราเดินเยอะเราต้องการทุกอย่างที่จะเบาแม้ว่าจะ1อัลซ์หรือว่า1กรัมเนี่ยมันก็สำคัญมากหลักๆเลยที่อยากให้มีเป็นของตัวเองเลยก็คือรองเท้าอย่างน้อยถ้าเกิดชอบเล่นแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะซื้อบายดิ้งหรือบอร์ดอะไรเนี่ยซื้อรองเท้าไว้ก่อนรองเท้าสำคัญมากเพราะรองเท้าเป็นตัวแปรที่ทำให้เราเล่นดีไม่ดีเพราะรองเท้าเนี่ยพอเราใส่ไปนานๆเนี่ยข้างในมันที่ผมบอกต้นวิดีโอว่ามันเป็นโฟมแล้วมันจะรีฟอร์มฟิตเข้ากับทรงเท้าเราพอมันมีฟอร์มฟิตเข้าทรงเท้าเนี่ยมันไม่เป็นรองเท้าเราละแฟนคลับของพี่ส่วนใหญ่ก็อยู่เมืองไทยมองเฮ้ยมันดูไกลตัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เมืองไทยก็ไม่ไกลก็มีญี่ปุ่นจีนก็ยังมีเลยจีนก็จะถูกแต่ว่าก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีนักเพราะว่ามันหนาวมากแล้วหิมะเขาต่อปีเนี่ยหิมะเขาตกมาเยอะพอตกมาทีแล้วมันหนาวจัดโดนแดดโดนอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นน้ำแข็งส่วนเกาหลีก็อยู่ทางตอนเหนือเหมือนกันก็จะคล้ายๆจีนก็จะแข็งที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นญี่ปุ่นที่ใกล้ๆเผื่อบางคนแบบมีโอกาสได้ไปเล่นหิมะก็เหมือนคลิปนี้มอสอยากจะมาแบ่งปันนะคะโดยน้องนกเนี่ยเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆผมก็รับจ้างสอนบ้างถ้าเวลาคนเขาจ้างผมไปสอนเงี้ยก็ประมาณผมจะสอน6ชั่วโมงแล้วอีก2ชั่วโมงเหมือนแบบผมไปเล่นเองหน้าอะไรจริงๆอ่ะใจเลยผมไม่อยากคิดแต่ด้วยค่าน้ำมันค่าเดินทางอะไรเงี้ยแล้วค่าแพสอย่างนี้มันแพงมากก็ผมก็บอกก็วันนึง120อะไรเงี้ยก็ผมก็สอนให้6ชั่วโมงโอ้ก็นานนะ6ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงก็เฟล็กซิเบิลอยู่ที่ว่าคนเรียนไหวแค่ไหนคนที่อยู่เมืองไทยแล้วช่วงนี้โหหิมะเยอะบินมาจากเมืองไทยเลยเราก็รับสอนรับผมก็รับเทคแคร์ได้ใช่ก็ติดต่อมาได้เพราะก็มีผมก็มีนี่เดี๋ยวผมก็ขึ้นไปเจอพี่คนไทยที่เขาตามช่องอีกคนนึงเขาก็มาจากเมืองไทยเลยมาจากเมืองไทยบินมาจากเมืองไทยเลยเขามาลง LA แล้วก็จ้างรถขึ้นไปส่งที่แมมมอธโอ้โหไม่ธรรมดาจับตัวยากอะเนี่ยต้องจองแต่เราแอบได้เบอร์น้องนกมาแล้วล่ะไม่ใครอยากได้เบอร์วะไม่ได้นะโอเคแล้วยังไงวันนี้ขอบคุณน้องมกขอบคุณมากครับน้องมกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องนกจบแล้วแต่เราต้องไปจ่ายตังค์ต่อสรุปแล้วนะคะมอสได้บายดิ้งนะคะแล้วก็เป็นบูธนะคะที่ใส่เข้าไปที่เป็นแบบรุ่น Step On นะคะเขาก็แนะนำรุ่นนี้นะเราก็แบบราคามันก็ไม่ได้ห่างจากรุ่นเก่ามากนะคะรวม2อย่างนี้ก็อยู่ที่500กว่าเหรียญ นะวันนี้มอสได้ส่วนลดนะ 25% ลดไปประมาณเกือบ200เหรียญประมาณ 6,000 บาทเลยนะคะก็เลยได้ราคาพิเศษแต่ว่าน่าเสียดายนะเพราะว่ามอสเราไม่ได้บอร์ดเพราะบอร์ดมันไม่มีไซส์มอสนะก็อาจจะต้องสั่งออนไลน์นี่อันนี้บอร์ดที่มอสสั่งออนไลน์มาได้มาแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะไปติดตั้งเข้ากับไบดิ้ง
็นน้องผู้หญิงนะคะที่เราจะติดไทยมอดมาเฮ้พร้อมได้เวลาแค่แล้ว